an unrelenting passion mixed with a dedication to seize every second are what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. การทดสอบแบบ official testing นะครับใน in season test ของ MotoGP ที่ Misano World Circuit Marco Simoncelli นะครับก็เพิ่งจบลงไปสดๆร้อนๆเลยนะครับแต่ละทีมก็มีความพยายามอย่างหนักในการทำงานนะครับเพื่อหาจุดที่ลงตัวที่สุดการเทสที่มิซาโน่ครั้งนี้นะครับก็จะมีผลอย่างมากเลยเพราะว่าจะมีการแข่งขันที่มิซาโน่ต่ออีกครั้งนึงซึ่งจะต่อยอดได้สำหรับบรรดานักแข่งที่ลุ้นแชมป์กันอยู่นะครับนอกจากนี้เองก็จะได้ยืนยันชิ้นส่วนต่างๆนะครับเพื่อที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในช่วง7สนามสุดท้ายซึ่งต้องรอดูว่าแต่ละทีมจะแนะนำชิ้นส่วนใหม่แล้วก็ชิ้นส่วนที่ได้รับการทดสอบในสุดสัปดาห์นี้หรือไม่นะครับ Honda ในวันนี้นะครับนี่ครับก็มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายๆอย่างนะครับ Aero Fairing ใหม่ทั้งคันเลยนะครับในรถแข่งของโจอันเมียแล้วก็ตัวของลูก้ามารินี่ครับก็ฝืนอาการป่วยมาลงเทสได้นะครับในรถของลูก้ามารินี่2คันนี้จะหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมก็มีความแตกต่างกันอยู่เพื่อที่จะให้เก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับนี่เป็นในรถแข่งของสเตฟานแบดเดิลนะครับทั้งแชสซีทั้งเซตแอโร่ใหม่ก่อนหน้านี้เขาลองใช้ลงทำการแข่งขันตั้งแต่ในรอบที่มิซาโน่แล้วนะครับซานมาริโน่กลางปีก็ทำงานต่อเนื่องมานะครับแล้วก็มีสวิงอาร์มใหม่ด้วยตอนนี้ Honda นะครับแยกทางกับผอ.ด้านวิศวกรด้านแชสซีที่ดึงตัวมาจากคาเล็กซ์ตอนนี้ก็แยกทางกันแล้วนะครับเท่ากับว่าวิศวกรที่ดึงตัวมานั้นไม่ได้ผลนี่เป็นเซตแฟริ่งใหม่ของโยฮันซาโก้นะครับดูลักษณะมันก็มีชิ้นส่วนหลายอย่างที่ให้ผลด้านแอโรไดนามิกที่ติดตั้งเข้ามานะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีไซด์พอร์ตติดเข้าไปด้วยแล้วก็ช่องดักนะครับช่องดักดาววอชเพื่อให้อากาศมันวิ่งลงไปข้างล่างนะครับมาทำงานนี่เป็นรถแข่งของลูก้ามานินี่หน้าตาเหมือนของโยฮันซาโก้นะคล้ายๆกันเลยเนี่ยครับชิ้นส่วนที่ติดตั้งเข้ามาในขณะที่ทีมโรงงานดูคาติครับทั้งเอเนบัสซินีนี่แล้วก็เปโก้มานาย่านะครับก็ได้ลองแฟริ่งด้านหน้าตัวใหม่เห็นไหมครับส่วนที่เป็นสีดำมันมีลักษณะองศาที่มันลาดเอียงมากขึ้นเนี่ยครับมันเหมือนมันแบนกว่าเดิมก็คงจะเอาไปเพิ่มความเร็วหรือว่าดาวน์ฟอร์สในช่วงทางตรงให้มากกว่าเดิมครับนี่ว่าแบบจะหนีไปอีกสเต็ปหนึ่งนี่เป็นแชสซีที่อาจจะมีการอัปเกรดนะครับด้านข้างให้เห็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแชสซีกับสวิงอาร์มนะครับในขณะที่รถแข่งของพรามาร์กก็มีการอัปเกรดแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับจุดยึดของสวิงอาร์มแล้วก็ตัวที่เป็นแชสซีแต่แอโรไดนามิกเนี่ยน่าจะไม่ได้รับการอัปเกรดส่วนตัวของซาบาโรลี่นะครับก็ลงมาเทสรถใหม่ของอพิเลียนะครับนี่คือบั้นท้ายในรถแข่งของแจ็คเฮาส์สำหรับราอูเฟรนเดสก็มีการออกแบบหางหลังที่ยึดติดไปเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับไม่ได้มีหางหลังที่ยกแยกขึ้นมานี่ครับถือว่าทำได้สวยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะให้ผลดีแค่ไหนตัวนี้เป็นรถแข่งของเปโดคอสตากับออคุสโซเฟรนเดสนะครับมีการอัปเกรดท่อแล้วก็หางหลังในการลงสนามนี่ครับนี่เป็นชิ้นส่วนด้านหลังแอโร่แฟร์ตัวของส่วนท้ายด้านหลังรถแข่งของเปโดคอสตาเปโดอาจจะได้รับการอัปเกรดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผลงานดีที่สุดขณะที่ยามาฮ่าเองก็การทำงานส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับเป็นการทำงานต่อเนื่องมาจากแชสซีใหม่
เมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเปโดคอสตาก็ลงเทสครับมีแฟลิ่งด้านหน้าใหม่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ทดสอบแชสซีด้วยสำหรับรถแข่งของ KTM ภายใต้การขี่ของเปโดคอสตาเช่นเดียวกันกับคนนี้ครับแบรดบินเดอร์ก็ทำงานต่อเนื่องส่วนตัวของฮอเก้มาร์ตินครับไม่มีอะไรใหม่ก็ทำงานในการเซตติ้งเพิ่มเติมนะครับก็แชสซีใหม่เนี่ยเหมือนที่ใส่เข้าไปก็อาจจะเป็นตัวของฟังโก้มาเรนลี่นะครับที่ได้เทสยนเป็นออคุสโตเฟรนเดสเปโดคอสตาเห็นไหมครับชุดหลังใหม่ทั้งชุดเลยส่วนเล็กซินก็เนี่ยนะครับทำงานกับแชสซีใหม่แล้วก็ตัวแอโร่แฟลิ่งด้านหน้าใหม่ที่มันจะลู่ลมมากกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับด้านข้างก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับคุณผู้ชมทำงานต่อเนื่องมานี่ครับอเล็กซ์วินปีก3ชั้นเนี่ยแนะนำมาหลายสนามแล้วคือมันได้ผลนะครับได้ผลพวกเขาก็ทำงานกันได้ดีอย่างต่อเนื่องทีนี้ผลครับผลในการทดสอบอ่ะอาจจะเล็กนิดนึงนะครับเดี๋ยวทุกท่านลองดูกันคนที่เร็วที่สุดก็คือไปโก้บัญญาย่านะครับเวลาค่อนข้างดีเลยทีเดียววิ่งอยู่ที่1นาทีกับอีก 30.619 นะครับเป็นเวลาที่ค่อนข้างเร็วอันดับที่2มอร์บิเดลลี่ครับนาที 30.78 อันดับที่3ครับบาซิลินี ก็เปโก้เนี่ยไม่ได้วิ่งเยอะมากนะครับในจำนวนรอบท็อปสปีดจากตัวเลขที่เห็นนะครับที่เร็วที่สุดเนี่ยเป็นรถแข่งของเปโดคอสตา 293.4 เป็นรถแข่งของมาริเบียเลสนะครับ 297.5แรงมากรถแข่งของ BRS เป็นท็อปสปีดที่เร็วที่สุดในการเทสครั้งนี้ครับไล่ดูเวลานะครับบัญญาย่าอันดับ1อันดับ2ก็คือมอร์เบียลลี่3เป็นบาสเซนี่ครับเปโดคอสตาอันดับ4อันดับที่5ก็คือรถแข่งยามาฮ่าของฟาบิโอกาตาราโร่นะครับนาที 31.6 อันดับที่6เป็นฮอกเก้มาร์ตินอันดับ7มาร์คมาเกสครับอันดับที่8เป็นมาโก้เบเซคี9 BRS 10เป็นแบดบินเดอร์ครับอันดับที่11ก็คือราอูเฟรนเดส12อเล็กมาเกสครับ13แดนนี่เปโรซ่า14อเลชเอสปาการโรนะครับอันดับที่15ก็คือแจ็คมิลเลอร์อันดับ16นะครับก็เป็นของอเล็กซ์ทรินนะครับอันดับที่17มิเกลโอลิเวร่าซาโก้18 19ทากะนาคากามินะครับ20เป็นออกุสโซเฟรนเดส21ลูก้าเมนี่ครับ22โจอันเมียล่างๆก็มีสปาดารี่แล้วก็ตัวของเซฟานแบรดเดลนะครับที่ปิดท้ายส่วนฟาบิโอดิจิอานันโตนิโอไม่ได้ลงนะครับก็มีอาการบาดเจ็บสะสมอาการไหลหลุดนั่นแหละครับก็เขาก็ไม่อยากเสี่ยงมากนักก็ขอพักดีกว่าเพื่อให้ร่างกายนั้นสมบูรณ์ที่สุดสำหรับการแข่งขันในอีก2สัปดาห์ต่อไปสถานการณ์ตรงนี้นะครับก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้กับการเทสเดี๋ยวต้องรอดูฟีดแบ็กโดยเฉพาะรถแข่งจาก Honda นะครับว่าจะสามารถยกระดับเรื่องของฟิลลิ่งขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนผมว่าน่าสนใจนะครับตรงที่เปโก้บานาย่าแล้วก็อิเนียบาซินี่เนี่ยในการเทสนะครับมีการเทสชิ้นส่วนที่เป็นแอโรไดนามิกใหม่คือเหมือนแบบเปลี่ยนนิดเดียวอะแต่แค่เปลี่ยนตรงนั้นนะครับมันก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแล้วดังนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าดูคาติจะมีการอัปเกรดชิ้นส่วนใน GP 24เมื่อไหร่โดยเฉพาะเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับอาจจะได้เห็นในสนามหน้าเลยนะก็คือที่มิซาโน่นี่แหละอีก2สัปดาห์ข้างหน้าถ้ามันได้ผลนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาเปลี่ยนแค่นั้นจริงนะครับแสดงว่าไอ้ส่วนที่เหลืออยู่มันโอเคแล้วเปโก้บานาย่าออกมาพูดก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่ารถแข่ง GP 24จะ
จะดีจะเหนือกว่า GP 23แบบชัดเจนมากทั้งที่ยังไม่อัปเกรดนะครับแต่ตอนเนี้ยพอมาร์คมาร์เกตเริ่มขยับเข้าใกล้ในคะแนนสะสมละอาจจะจำเป็นต้องอัปเกรดแล้วล่ะนะครับแล้วก็รู้ว่าอัปเกรดจะได้ผลแค่ไหนคุณพัชราถามว่าเม้นไม่ขึ้นเหรอครับวันนี้ขึ้น